่วนร้านแก๊สที่เขาไปเติมมาไว้แล้วแล้วก็เตรียมผัดของขายให้กับลูกค้าที่กาญจนบุรีปรากฏว่าเพิ่งเติมแก๊สเข้ามานะคะเจอคนร้ายเข้ามาขโมยไปแล้วก็เอาไปทั้งถังเลยถึงขั้นต้องไปขอดูวงจรปิดถึงจะเห็นเหตุการณ์ว่าเขาว่าคนร้ายตั้งใจมาขโมยแก๊สขนาดไหนคุณผู้ชมคะดูภาพที่จังหวัดกาญจนบุรีนะราคาแก๊สมันขึ้นใช่ไหมคนก่อเหตุเนี่ยขับขี่รถเข้ามาพอขับขี่เข้ามาแล้วก็เข้ามาเอาถังแก๊สที่วางอยู่อยู่ตรงนู้นที่ร้านค้าลุกลี้ลุกลนกึกกักอยู่ตรงนั้นช่วงถอดสายใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วหลังจากนั้นก็เอาถังแก๊สออกไปผู้เดือดร้อนคุณสาครบอกว่าเนี่ยโจรมันย่องมาดูลาดลาแล้วก็มาขโมยแก๊สขโมยสายแก๊สไปทั้งถังด้วยนะน่าจะมูลค่ารวมๆแล้ว 2,800 บาทโอ้ยฉันเพิ่งเติมมาใช้ได้เพียงวันเดียวเท่านั้นจะวนมาเอาไปซะแล้วฟังเสียงหน่อยค่ะของเล็กๆน้อยๆแต่ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามให้หน่อยข่าวต่อไปมันก็จะได้ไม่มีการมาขโมยของอีกเนาะจะได้รู้สึกว่าปลอดภัยขึ้นพอเราก็ทำมาหากินกลางคืนอยากให้มีความปลอดภัยมากกว่านี้ก็ช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเรายังมาโดนขโมยแบบนี้อีกก็รู้สึกดีจากขายของมาเป็น10กว่าปีแล้วยังไม่เคยหายเพิ่งมีครั้งนี้จ้ะโอ้ยก็พูดไปก็น้ำตาคลอไปนะคะตลาดนัดพังตรูคุณสาครบอกว่าจริงๆเราว่าเราก็วางไว้อย่างแอบมิดชิดแล้วนะเพราะว่าวางตรงนี้มาตลอดเพราะขายที่นี่มาหลายปีแล้วแล้วคนร้ายเนี่ยใส่จังหวะที่ตลาดปิดแล้วมันหลังเที่ยงคืนไงแล้วเขาเพิ่งปิดร้านกลับออกจากจุดนี้ไป10นาทีคิดว่าคนก่อเหตุน่าจะมาดูลาดราเอาไว้ก่อนเพราะว่าพอเจ้าของร้านออกไปประมาณ10นาทีตัวเขาเข้ามาก่อเหตุขโมยถังแก๊สเลยแล้วถังแก๊สแบบนี้คือราคาเป็นพันนะเมื่อกี้ตรวจสอบในมือถือในเน็ตเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ 1,500 2,000 เนี่ยมีทั้งนั้น 2,000 ประมาณ 2,800 ร้านเนี่ยเพราะว่ามันรวมถึงว่ากับใช่รวมอุปกรณ์อย่างอื่นไปด้วยแล้วเขาเพิ่งเติมก๊าซเข้าไปบวกไปอีก400ใช่แล้วก็เนี่ยนะคะพอราคาก๊าซมันพุ่งแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็มีขโมยขโจรอีกหนึ่งพื้นที่หน่อยไหมที่ระยองอันนี้นี่เหมือนกันเหรอมีเหมือนกันค่ะนี่หิ้วไปเป็นโจรแข็งแรงขี่ซาเล้งมาเล็งดูซิบุกเข้ามาในร้านเต็นท์รถมือ2ร้านนี้เลยค่ะหิ้วไป2มือหอบไปคุณผู้ชมรู้ไหมเอาไปหน้าตาเฉยดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะนี่คือเจ้าจุดนี้ก็คือเต็นท์รถเฉลาค่ะอยู่ในพื้นที่ของตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองผู้ก่อเหตุขี่ซาเล้งเข้ามาเหมือนกับว่าเฮ้ยตรงนี้บ้านเงียบจังเงียบเชียบเดินเข้ามาดูจอดซาเล้งปั๊บเดินเข้ามาในห้องครัวเล็งอะไรได้ก่อนเลยเขาเห็นถังแก๊สค่ะแล้วเขาก็บุกเข้าไปถอดแล้วก็หิ้วออกมาแบบนี้กระเตงกระเตงสองถังพี่โจ๊กทำไมยกดัมเบลยกได้ไหมแบบนี้ก็หนักอยู่นะถูกหนักมากค่ะแต่คนนี้เขาตั้งใจมากไม่รู้เอาพลังมาจากไหนหิ้วไป2ทางซ้ายขวาเลยแล้วก็ขี่ซาเล้งหนีออกไป10โมงกว่าๆนี่มันยังกลางวันฟ้าสว่างอยู่เลยกลัวที่ไหนจนนึกว่าพนักงานขนเอาไปเติมแก๊สเออไม่ใช่นี่คือคนร้ายเลยจริงๆค่ะเจ้าของเต็นท์รถที่นี่ก็คือคุณจรินทร์ศรีจันทร์พิทักษ์อายุ43ปีนะคะก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วให้ช่วยตามล่าขโมยรายนี้เพราะเขาบอกว่าตอนเช้ามาเขาจะทำกับข้าวไม่เห็นถังแก๊สค่ะก็เลยดูกล้องวงจรปิดแจ็คพอตโอ้โหพ่อหนุ่มขี่ซาเล้งขโมยไป5นาทีได้ไป2ถังแบบนี้เขาขอตั้งรางวัลนำจับสำหรับคนที่ชี้เบาะแสผู้ชายคนนี้นะคะ 2,000 บาทใครให้ข้อมูลรับไปเลยและเห็นบอกด้วยนะพอไปแจ้งความคุณตำรวจเขาบอกว่าร้านอาหารตามชายหาดแม่รำพึงที่ริมทะเลหลายรายแล้วค่ะร้านอาหารมันเป็นเต็นท์ผ้าใบแล้วก็ตั้งอยู่ริมชายหาดช่วงพบค่ำเลิกร้านเก็บร้านปิดขโมยมันบุกเข้ามาย่องขโมยถังแก๊สไปแล้วหลายร้านเหมือนกันนะคะช่วงนี้โจรอารวาสคุณผู้ชมล็อกถังแก๊สของตัวเองดีๆโอ้แล้วลองคิดดูนะถ้าถังละ 2,000 ถัง15กิโลเนี่ย 2,000 ตีเลขกลมๆเลย2ใบ 4,000 บาทแล้วเออบวกเข้าไปอีกคือค่าอุปกรณ์ค่าแก๊สข้างใน 5,000 โอ้โหอ
อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ